วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะจุดจุดจุดไปทำไมหากวันเวลาตรงกันแล้วไซก็มาเจอกันที่นี่สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียตามปกติช้านิดเร็วหน่อยก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรควันนี้มาตรงเวลาเป๊ะเลยสองทุ่มเป๊ะเลยไม่รู้ว่าใครเสร็จภารกิจกันหรือยังภารกิจประจำวันแต่ละท่านแต่ละคนก็แตกต่างกันจะไปไหนมาไหนไปมาหาสู่อย่างไรเอากันเข้าไปอุ้ยโอ้กดมาก็จ้าเอเลยอะไรเนาะลุงจ้าเอเรื่องอะไรมีผู้คนส่งอะไรมาให้ยังไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลยลองสักตั้งสิเรื่องอะไรบอกว่า presentation นี้นะครับมีไว้เพื่อรีครูทนะครับรับจ้างคนโอ้นอกประเด็นแล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปใหม่เข้าไปใหม่มีอย่างอีกโปเชเชียอะไรอีกแล้วอะไรกันโหไปใหญ่กันแล้วพี่เอ้ยนะครับภาคพื้นดินลุยกันมาเยอะแล้วเนาะมาสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาภาคพื้นดินก็ลุยกันมาเยอะแล้วภาคพื้นน้ำก็ลุยกันมาเยอะแล้วภาคพื้นอากาศยังไม่มีครั้งที่สามเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นภาคพื้นอากาศหนักๆเข้าจะกลายเป็นภาคพื้นอวกาศไปแล้วเนี่ยสงครามในระดับอวกาศไปแล้วเนี่ยอะไรมันจะขาดนั่นนี่แหละเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดจริงๆนะครับว่าสงครามรู้จักกองทัพอวกาศเคยได้ยินไหมครับประมาณสัก3ปีที่ผ่านมานี่นะมั้งจะได้ยินคำว่ากองทัพอวกาศเอาเข้าไปโยมดูเข้าไปนะเกิดมาจากมหาอำนาจฝั่งตะวันตกตั้งกองทัพอวกาศขึ้นมาว่าลองคิดสิครับจะอยู่ยังไงว่าอวกาศจะอยู่ยังไงจะทำยังไงก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกดปุ่มหมดอันนี้กดตึง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 เลยดีวิดีตั้งโปรแกรมไว้เสร็จสับจริงๆนะตั้งโปรแกรมไว้เสร็จสับสถานที่ใดที่เคลื่อนที่ไม่ได้อยู่ผิวดินเนี่ยครับโดนบอมหมดไม่มีเหลือทั้งนั้นนะเอาจริงนะสถานที่ที่เป็นอาคารบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องไม่รู้แค่อะไรขนาดกว้าง10คูณ10เมตรเนี่ยจริงๆนะไม่พูดเล่นนะ10คูณ10เมตรเนี่ย
ปล่อยอาวุธมาตั้งแต่มาจากอากาศนะครับลงมาโป้แช่เลยนะครับให้รู้ไว้ไม่ผิดเลยนะ10คูณ10เมตรไม่ผิดเลยนะให้รู้ไว้มันจะไปเหลือไปเนี่ยบ้านเจ้าใหญ่นายโตของแต่ละประเทศเอาจริงๆนะเจ้าใหญ่ในตัวของแต่ละประเทศเนี่ยต้องอยู่ในรูแล้วแบบนี้เอาละสิไม่ได้พืชเล่นนะลุงบอกไม่ได้พืชเล่นๆนะเห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเนี่ยมันถึงขนาดนั้นนะเนี่ยเขาเรียกว่าตาทิพย์ทางโลกทางโลกเขาก็มีตาทิพย์เนาะนั่นแหละนี่แหละคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าด้วยคลื่นนะครับนี่แหละคือสงครามคลื่นนะครับสงครามคลื่นสงครามแสงแสงก็แสงอะไรล่ะแสงก็แสงฮาร์ปไงHARP ฮาร์ปตัวนั้นนะครับเรียกว่าสงครามแสงแสงอะไรแสงเลเซอร์นี่เห็นไหมโอเคนะมีสงครามคลื่นสงครามแสงฟังดีนะครับแล้วก็มีสงครามอาวุธคลื่นอาวุธคลื่นอาวุธแสงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอาวุธนิวเคลียร์นี่อาวุธเคมีนี่อาวุธชีวภาพเนี่ยโอ้โหตายเลยจะไปไหวไหมเนี่ยโอ้โหทั้งคลื่นทั้งแสงหรือใครจะว่าลุงเนี่ยว่าอย่างนั้นนะฟังดีนะแล้วในนี้นะฮะไฮเทคมันเอาไปทิ้งไว้ยัดเอาไว้ในกำแพงรั้วที่ไหนนะสมมติว่าไหนดีเนาะแถวๆข้างๆคลองพะดุงกรุงเกษมก็แล้วกันนั่นที่มีคนต้นไม้ก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั้งขยะก็ได้ใต้สะพานไม่ก็ได้ไม่ซุกไหนก็ได้ตัวเล็กนิดเดียวนี่แหละครับแล้วเสียงที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ามันปล่อยออกมาคลื่นเสียงนะฮะเสียงนะครับถึงทุกวันเนี่ยรู้อะไรไหมครับว่าเวลาไล่หนูไงเขาจะมีอิเล็กทรอนิกส์นี่ฮะไล่หนูไล่แมงสาบที่บ้านหนูเนื้อแมงสาบเจอเสียงนี่ไปเวิร์นๆเลยครับทีนี้กลับมาถึงเสียงมนุษย์เนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าในการตรวจวัดการรับรู้เรื่องของเสียงของหูมนุษย์มันใช้คลื่นอะไรทั่วๆไปก็จะมีคำว่าคลื่นอะไรเบต้านะเดเบต้าอัลฟารวมทั้งมาม่าด้วยนะมั้งท่าครับนะแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อไปแล้วครับอย่าไปติดใจชื่อเสียงเหล่านั้นนะครับ
อย่าไปติดใจนะจะเป็นคลื่น A A บวก1ก็ได้เพราะพวกนี้เป็นโค้ดโอเคไหมครับอืมอย่าติดใจชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยแต่ให้รู้ว่ามันผลิตมาปุ๊บถ้าวางไม่เปรี้ยงผมว่าคนอยู่ในระแวกใกล้ๆกับคลองพระดุงโอเกษมเนี่ยในรัศมี1กิโลเมตรเนี่ยหงีกหมดนะให้รู้ว่าคลื่นนี่เสียงเนี่ยครับตอนนี้คลื่นความถี่ก็ทำได้อยู่แล้วแล้วก็เลเซอร์แสงทำได้อยู่แล้วเห็นหรือยังนะอย่างพวกมือถือมือถอยเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วเอาละกลับมาถึงที่บอกว่ากองทัพอวกาศดูสิตรงนี้มีผู้คนเขาส่งมาให้ลุงก็เลยนึกถึงสิ่งที่เล่าให้ฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยครับใครไม่รู้ส่งมาให้ผมเองก็ไม่ได้ค่อยเป็นเรื่องบรรดาเท่ากับเท่าไหร่หรอกเอาแต่เพียงว่าเอ้าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้มีการอัปโหลดอัปเดตมือเนี่ยกดแรงก็ไม่ได้น้อยใจจังเลยเอาล่ะลองฟังให้ดีนะนะเขาจะทำไงกันท่านฟังอย่างเดียว3 2โจ๊ะการอีกหนึ่งข่าวในฝากฝั่งของรัสเซียเวลานี้ทางด้านของรัสเซียครับจะมีการทดสอบเรื่องของระบบต่อต้านดาวเทียมครับด้วยขีปนาวุธซึ่งทางด้านของหน่วยบัญชาการอวกาศของสหรัฐอเมริกาครับรายงานว่าเวลานี้รัสเซียจะทำการทดสอบขีปนาวุธครับต่อต้านดาวเทียมที่มีการปล่อยจากภาคพื้นดินครับโดยที่เรียกว่าดาเอเซตซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นได้มีการออกมาระบุนะครับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาจากหน่วยประชาสัมพันธ์ของรัสเซียว่าจะเริ่มมีการทดสอบขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมครับที่สามารถไปคุกคามดาวเทียมโดยตรงในรูปแบบใหม่รัสเซียก็ได้มีการอ้างถึงนะครับข้อมูลเนี่ยที่มีการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนนะครับว่าเวลานี้กำลังดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงอวกาศให้กลายเป็นสนามรบครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นทางด้านของมอสโกครับก็ยังมีเรื่องของการติดตั้งอาวุธในอวกาศรวมถึงการพัฒนาและการสร้างความสามารถบนวงโคจรและก็ความสามารถบนภาคพื้นดินครับที่อเมริกานั้นต่างก็มีการมาใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของอวกาศเช่นเดียวกันทางด้านของพลเอกเจมส์ดิกินสันครับผู้บัญชาการอวกาศของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าการทดสอบระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องครับก็ถูกมองว่ารัสเซียนั้นต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามต่ออเมริกาและระบบอวกาศของพันธมิตรที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งเรื่องของกองบัญชาการอวกาศของสหรัฐในฐานะหน่วยบัญชาการรบที่เป็นเอกภาพนะครับของประเทศสำหรับในห้วงอวกาศและก็กองกำลังอวกาศของสหรัฐในฐานะหน่วยงานหลักของกองทัพสหรัฐนะครับที่จะมีการนำเสนอเรื่องของการต่อสู้ในอวกาศและความสามารถในการมาสนับสนุนการรบให้แก่กองบัญชาการอวกาศของสหรัฐแต่มันก็ยังไม่สามารถกำหนดเรื่องของกรอบเวลาได้ครับถึงแม้ว่าอเมริกานั้นก็ยังมีความมุ่งมั่นในการมายับยั้งการลุกลานและการปกป้องประเทศและพันธมิตรของเราจากการกระทำที่เป็นศัตรูในอวกาศอเมริกานั้นก็ยังมีความกังวลนะครับต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องจากทางด้านของรัสเซียด้วยการติดตั้งระบบอาวุธนะครับจากภาคพื้นดินแล้วก็การติดตั้งระบบอาวุธในห้วงอวกาศหลายประเภทครับการกระทำเหล่านี้ก็ถือว่ามันก็ขัดต่อท่าทีทางด้านของการทูตและการแสดงต่อหน้าสาธารณชนของรัสเซียที่ต้องการมาต่อต้านการใช้อาวุธในห้วงอวกาศทางด้านของรัสเซียนั้นได้มีการใช้เรื่องของระบบอาวุธนะครับในห้วงอวกาศเนี่ย2ประเภทซึ่งมันก็มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
อาวุธประเภทแรกครับที่เรียกว่าดาเอซัตนั้นก็มีความสามารถในการมาทำลายดาวเทียมในวงโคจรต่ำก็คือมีการทดสอบยิงขีปนาวุธนะครับจากภาคพื้นดินหากอาวุธแบบนี้ครับได้รับการทดสอบบนดาวเทียมจริงหรือว่าการใช้งานจริงครับมันจะก่อให้เกิดเศษซากดาวเทียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อดาวเทียมในเชิงพาณิชย์แล้วมันก็ก่อให้เกิดเรื่องของมลภาวะบนอวกาศส่วนประเภทที่2ครับที่ทางด้านของรัสเซียใช้เนี่ยก็เป็นแบบ AZ ก็คือมีการติดตั้งระบบอาวุธนะครับบนวงโคจรเมื่อประมาณเดือนมีนาคมของปี2018ครับทางด้านของประธานาธิบดีปูตินครับได้มีการประกาศว่าจะมีการพัฒนาเรื่องของระบบเลเซอร์บนภาคพื้นดินสำหรับใช้งานโดยกองกำลังอวกาศของรัสเซียครับซึ่งกองทัพรัสเซียยอมรับว่ามันเป็นเลเซอร์สำหรับใช้ในการต่อสู้ครับก็เลยมองว่ารัสเซียนั้นจะทำให้อวกาศครับกลายเป็นสนามรบในการมาต่อสู้ในการมาทดสอบอาวุธในทางอวกาศและก็รวมถึงภาคพื้นดินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการกำหนดเป้าหมายก็คือการทำลายเรื่องของดาวเทียมเป็นหลักซึ่งทางด้านของพลเอกนิกเกนสันครับได้มีการกล่าวเสริมว่าข้อที่จริงนี้ครับมันไม่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของรัสเซียนะครับต่อหน้าสาธารณชนที่บอกว่ารัสเซียนั้นมีความพยายามครับในการมาป้องกันความขัดแย้งในอวกาศแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อทุกประเทศเป็นความสนใจร่วมมือกันในการมาสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อความมั่นคงแล้วก็สามารถยั่งยืนได้ในการดำเนินการและก็ความต้องการของระบบอวกาศนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อการขนส่งแล้วก็การสื่อสารทั่วโลกครับและนอกจากนี้ครับเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้ครับมันก็มีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวเชเวดาบอกว่ารัสเซียมีแผนการที่จะมีการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่ก็คือรุ่น S-500 เนี่ยครับซึ่งระบบดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธประเภททิ้งตัวครับแต่ก็ถูกมองว่าอาจจะนำไปเพื่อการต่อต้านดาวเทียมก็เป็นไปได้แล้วก็มีการมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ S-500และระบบต่อต้านขีปนาวุธนั้นน่าจะมีการเสร็จสิ้นครับภายในปี2021นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็นำมาเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวครับเรื่องของรัสเซียกำลังจะเปิดเรื่องของสงครามอวกาศนะครับอีกหนึ่งสมรภูมิสวัสดีครับ ลุงก็คิดไปเรื่อยๆตามภาษาลุงนะฟังดูนะวิธีการมันเป็นอย่างนี้ฮะไม่รู้เวลานี้นะฮะแม้แต่นะยุงตัวเดียวมันบินอยู่ในวักในอากาศนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในอากาศสูงจากพื้นดินไปสักกี่กิโลเมตรก็ตามทีนะยุงตัวเดียวนะอยู่ในชั้นบรรยากาศนะไอ้เรื่องเทคโนโลยีมันสามารถจับคลื่นได้เลยเพราะว่าคำว่ายุงเนี่ยมันจะกระพริบมันบินไงเคลื่อนไหวนิดเดียวเนี่ยเอาแค่เคลื่อนไหวนะมันจับคลื่นได้เลยพอจับคลื่นได้ปุ๊บไอ้ขีปนาวุธที่ว่าเนี่ยมันก็จะล็อกคลื่นมันจะล็อกคลื่นไว้เลยเหมือนกับวิทยุสื่อสารทั่วไปเนี่ยครับถ้าล็อกคลื่นไว้ก็สามารถใช้กันได้ทั่วประเทศแบบเดียวกันครับคลื่นต่อคลื่นมันคลื่นเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับมันก็สามารถเครื่องส่งเครื่องรับได้สบายนะแต่อันนี้มันยุงหนึ่งตัวบินตรงนั้นถือว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องส่งก็ได้นิดเดียวเนี่ยขยับนิดเดียวเล็กนิดเดียวเป็นเครื่องส่งได้ฝั่งเครื่องรับก็คืออาวุธเนี่ยครับมันก็ไปตามคลื่นแปลว่าภายในก็ไม่หนีไม่พ้นครับเรื่องนี้หนีไม่พ้นแน่ๆครับนะฝากเอาไว้หน่อยครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะแล้วค่อยพิจารณาเล่นๆนะครับเอาล่ะกำลังพูดถึงคลื่นที่มีความลับเมียดอะไรของเขาเนี่ยนะครับกับคลื่นจิตมนุษย์ทีนี้แล้วมันจะคลื่นที่ว่านั้นนะฮะมันจะมาทำลายคลื่นความคิดมนุษย์หรือว่าคลื่นใจมนุษย์ครับนี่แหละทำไปเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้คนในโลกไปเนี่ยทางด้าน